สำหรับนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร c ีเอไทยก็มีการวิเคราะห์นะครับถึงกนงคาณะกรรมการนโยบายการเงินว่าจะมีแนวโน้มของการลดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกลางสัมมิการหรือไม่ความชุมมาติดตามกันครับเาเตรมอนเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIB ไทยท่านกล่าวนีครก็บอบกว่า,าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงอของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็จะยังไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมนี้ครับ เหตุ hey, ผลคือต้องรอดูภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงตามาสทีา3ว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขผลิตภัณฑ์มนลวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในช่วงตามาสทส่3นั้นจะชะลอมากกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประเมินไว้หรือไม่แล้วก็ต้องมีการดูเรื่องของผลของน้ำท่วมในวงกว้างว่าจะมีผลกระทบต่อกำลังซื้อของครัวเรือนและภาคการเกษตรหรือไม่ครับนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะต้องมาติดตามและประเมินผลของการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ส่วนประจา z สุดท้ายคือธนาคารแห่งประเทศไทยต้องรอดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสัมริกาคนใหม่ครับเนื่องจากว่าจะมีผลถึงนโยบายกกีันทางการค้าท่านนี้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าท่านเชื่อว่า,าคาณะกรรมการนโยบายการเงินอาจจะลดดอกเบีย้ยในช่วงเดือนธันวาคมนี้ซึ่ง นอกจากปัจจัยทั้ง3ข้อข้างต้นแล้วนะครับก็จะได้เห็นผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเงิน1,000 0บาทโดยเฉพาะได้เงินเฟอ้อสำหรับการลดดอกเบี้ยระยะสรรั้นของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงคืนที่ผ่านมาดรมอนเทพเจวลาก็กล่าวนะครับบอกว่ามองว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแรงในรอบแรกที่ระดับร้อยละ0.5มาจาก2เหตุผลครับ 1. ช่วยให้ตลาดนั้นคลายความวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอาัตราดอกเบีย้ยแรงในครั้งต่อไปหรือไม่ส่วนเหตุผลที่2คือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักทุนว่าเฟดธนาคารกลางสหรัฐพร้อมที่จะดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็มองต่อไปนะครับโดยเชื่อว่าทางธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอีก2ครั้งครั้งละร้อยละ0ู5แต่ อาจจะปรับลดมากกว่านี้ก็ได้ถ้าว่าตัวเลขอัตราการว่างงานสูงเพิ่มมากขึ้นหรืออัตรา,ารเงินเฟอ้อลดลงมากกว่าที่คาดการเอาไว้นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ